คุณชัญญานุชครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสายแล้วนะตอบคำถามเลยครับถามเรื่องที่ถามไม่รู้ว่าคือว่าเขาเราซื้อที่ใช่ป่ะแล้วมาเขาเจ้าของเก่าอ่ะให้ญาติเขามาอาศัยอยู่ใช่ไหมคะแล้วไอ้เนี่ยนะเขาอย่างนี้คุณซื้อที่มาแล้วก็ติดเจ้าของคนมันญาติเขายังอยู่ในที่ดินอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเขายังไม่ยอมออกใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะจะทำยังไงให้ออกใช่ไหมครับค่ะแล้วคุณไปซื้อที่เขาแล้วเขามีคนติดที่อยู่คุณไม่บอกให้เขาออกไปก่อนแล้วค่อยซื้อ พอซื้อมาเสร็จปั๊บจ่ายตังค์เสร็จโอนเสร็จปั๊บคุณติดคนมาอยู่ในนั้นด้วยเป็นปัญหาคุณต้องยกมือไหว้บอกพี่ไปเถอะไปเถอะ แต่เขาไม่ไปใช่ไหมเขาขออะไรขออะไรไม่เขาบอกว่าเขาขอค่ารื้อถอนนะคะนั่นแหละก็ขอค่ารื้อถอนนะแล้วให้เขาไหมให้เขาไหมก็ใจก็อยากให้อ่ะค่ะดีเขาขอเท่าไหร่ล่ะเขาไม่ได้บอกอ่ะแต่ในใจคิดไว้ให้แค่หมื่นเดียวอ่ะค่ะหมื่นหนึ่งเอาก็เอาไม่เอาก็ต้องไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็อย่างนี้แล้วจะถามว่าต้องจ่ายไหมค่ารื้อถอนเนี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคอย่างนี้นะโดยหลักและตามกฎหมายค่ารื้อถอนไม่มีกฎหมายไหนเขียนไว้เลยเรื่องค่ารื้อถอนไม่มีครับเขาไม่มีสิทธิ์เรียกด้วยนะคุณไปอยู่ในที่ดินของเขาแล้ววันหนึ่งเขาไปออกไปยังมาเอาค่ารื้อถอนจากเขาอีกไอ้ที่ผ่านมาไม่มีประโยชน์เลยเลยไม่มีบุญคุณกันเลยเลยบินพี่อยู่ในบ้านบินมา10ปีแล้วนะให้อยู่นะพอบินบอกให้ออกเถอะบินจะใช้ที่ดินบอกขอค่ารื้อถอน 50,000 ตกลงมันยังไงยังไงจริงไหมครับเพราะงั้นเรื่องค่ารื้อถอนตามกฎหมายไม่มีแต่ค่าตัดความรำคาญอันนี้ตั้งขึ้นมาเองตัดความรำคาญนะคือแบบอยากให้ไปเร็วๆไปถ้าผมอยากใช้ที่ดินแล้วผมอยากสร้างบ้านแล้วผมอยากจะทำกินแล้วคุณไปเถอะเอาไปหมื่นหนึ่งไปมันกลายเป็นว่าพอคนรู้ไอ้นี้ได้ก็เรียกจริงๆแล้วไม่มีสิทธิ์เรียกถ้ายังฝืนดื้อดึงดันอยู่นะฟ้องกลับไล่เรียกค่าเสียหายเลยไม่มีค่ารื้อถอนนะถ้าเราให้ก็เป็นสินน้ำใจครับเขาจะได้ไปเร็วขึ้นเท่านั้นเองครับอ๋อค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ